สวัสดีทุกคนครับวิดีโอนี้มาแกะกล่องหลังจากที่ไม่ได้แกะมานานแล้วนะสิ่งนี้ที่อยู่ข้างในนี้ก็คือเป็น USB Wireless Wi-Fi Wi-Fi นะฮะก็แล้วแต่คุณจะเรียกเป็นของ TP-Link นะครับนี่อยู่ในนี้เราจะมาแกะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะเริ่มจากแกะด้านล่างก่อนแล้วกันนะฮะแกะให้ดูนี่ตรงนี้เสียงเข้าไหมเข้าโอเคนะฮะกรีดแล้วก็กรีดตอนกรีดของนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องมั่นใจว่าจะไม่โดนของข้างในนะฮะไม่ใช่ว่ากรีดไปปุ๊บเปิดออกมามีรอยแล้วบอกว่าทางร้านส่งของที่เป็นรอยมานะครับไม่ใช่นะครับดูดีๆนะดูดีๆนะฮะข้อควรระวังจับอย่างนี้แล้วกันผมก็อยากให้เห็นตอนที่ผมกรีดนะก็พยายามอย่าเอาใบมีดลงไปเยอะนะครับถ้ายิ่งเป็นของที่โดนของมีคมไม่ได้นี่คือแนะนำว่าอย่าใช้คัตเตอร์กรีดแบบนี้ดีกว่านะฮะแต่ผมรู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรยังไงนะครับก็สามารถกรีดได้นะครับโอเคครับแกะออกมาเป็นเช่นนี้เลยนะนี่กล้องโฟกัสไหมโฟกัสนะครับก็จะมีเป็นกระดาษห่ออยู่นะครับพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรนะขอเปิดดูก่อนอ๋อคล้ายๆกับรายละเอียดการสั่งซื้อนะนะฮะนี่นะครับว่าจะบอกว่าเป็นเชิงใบเสร็จมันก็ใช้อย่างนั้นได้นะคือดูแล้วมันเป็นการปริ้นรายละเอียดควรซื้อนะฮะแล้วก็สินค้าราคาเท่าไหร่ที่อยู่นะครับจัดส่งวันเวลาโน่นนี่นั่นนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเราแกะตรงนี้ออกมานะครับนี่เดี๋ยวบอกกันเลยว่าผมสั่งมาจากTP-Link โดยตรงนะครับไม่ได้ผ่านร้านเขาเรียกว่าอะไรอะตัวแทนจำหน่ายนะครับหรือพ่อค้าคนกลางอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับก็คือจาก TP-Link โดยตรงเลยนะเขาห่อกระดาษมาให้คล้ายๆกระดาษห่อของขวัญ นะฮะเป็นกระดาษที่ด้านนี้นะเป็นมันๆนะฮะเป็นมันๆลื่นๆนะครับส่วนอีกด้านนึงที่กล่องมันอยู่ข้างในเนี่ยนะฮะจะเป็นกระดาษที่ให้ความรู้สึกแบบสากๆหยาบๆนะฮะอะไรอย่างนั้นมันๆลื่นๆนะครับคิดว่าน่าจะกันของมีคมได้ระดับหนึ่งนะฮะคือหมายความว่าแบบรอยขาดๆแค่นี้นะโอเคไม่ใช่สาระสำคัญอะไรมากนะครับแต่ก็ถือว่าเอาใจใส่กับตัวสินค้านะครับอย่างน้อยก็มีอะไรกันมาด้วยนะฮะแต่พูดถึงนะถ้าเป็นไอ้บับเบิ้ลบีบๆแปลกๆอ่ะก็จะดีมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็โอเคเอาละครับเดี๋ยวพูดถึงตัวสินค้ากันดีกว่านี่ตรงนี้เลยข้างหน้าผมนะฮะนะมันย้อนแสงหน่อยนะนะฮะคือมันจะมีในเรื่องของแสงอะไรสะท้อนอยู่นะครับโอเคขออภัยเมื่อกี้ให้ดูแล้วเห็นชัดเจนเนาะนะฮะมันก็คือ TP-Link 300 Mbit per sec mini wireless M นะครับ USB adapter นะครับชื่อรุ่นก็คือ TL-WN823N นะครับเป็นประกันของ CNET นี่อย่างที่ท่านเห็นตรงนี้เลยนะฮะชัดเจนไหมนะคือผมยื่นเข้าใกล้มากกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ากล้องมันจะไม่โฟกัสคือระยะโฟกัสมันแค่ประมาณนี้นะมันสักเกือบฟุตน่ะนะคือใกล้สุดแล้วก็ด้านกล่องเขาบอกว่ารองรับทั้ง Windows นะฮะแล้วก็มี Mac Support แล้วก็ Linux ด้วยนะฮะ Windows Mac Linux ก็เป็น OS ตัวหนึ่งนะฮะหรือก็คือระบบปฏิบัติการนั่นแหละนะฮะก็เป็นขนาดเล็กมินิไซส์นะฮะข้อดีของมันก็คือโอเคง่ายพกพาไม่ใหญ่เท่าถ้าเวลาไปเสียบนะฮะอาจจะมีเขาเรียกยังไงล่ะก็เล็กนะสะดวกนะครับแต่ข้อเสียก็คือหายง่ายอันนี้คือข้อเสียที่เราต้องดูแลตัวเองนะฮะก็คือเขาเรียกอะไรดูแลอย่าให้หายนะครับแค่นั้นมาเดี๋ยวเรามาแกะถุงกันเลยดีกว่านะครับต้องเรียกว่าถุงนะไม่ดิซองนะฮะซองหรือพลาสติกหุ้มอะไรเถือกๆนั่นแหละนะผมก็ไม่รู้จะนิยามมันว่ายังไงพลาสติกหุ้มก็แล้วกันนะตรงตัวดีแกะถุงแกะซองแกะพลาสติกหุ้มออกมานะครับมันเป็นพลาสติกใสนะฮะมีสติกเกอร์ซีเนตติดมาด้วยนะฮะก็คือไอ้สติกเกอร์เนี่ยติดอยู่กับไอ้ถุงนี้นะครับก็
อย่างแรกเลยเราก็จะเห็นโลโก้แล้วก็ตัวสินค้านะครับเล็กๆตรงนี้นี่ตรงนิ้วกลางนี่นะฮะอย่าหาว่าผมยกนิ้วกลางให้เลยอ่ะนิ้วชี้ก็ได้นี่นะฮะแล้วก็ด้านรอบตัวกล่องนะครับไม่คือมันไม่มีอะไรอ่ะผมก็เลยไม่พูดอะไรนะคือมันมีแหละแต่คิดว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรที่พิเศษนะครับนอกจากคู่มือการใช้งานนะครับก็รู้ๆกันอยู่ใช้งานยังไงนะฮะโอเคแกะกล่องเข้ามานะครับ ผมพูดอะไรเนี่ยนี่ครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับอันนี้คือสาระสำคัญเดี๋ยวเรามาพูดถึงเลยนะครับผมแกะก็คือดึงออกมาจากกล่องเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็จะมีเขาเรียกว่า Quick Install Guide นะฮะก็คือคู่มือการใช้งานติดตั้งนั่นแหละนะครับก็จะมีแบบบลา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 นะฮะโน่นนี่นั่นก็ไปอ่านดูนะครับในเว็บ TP Link เดี๋ยวผมจะแปะให้อย่างที่2ก็คือเป็นแผ่นเป็นแผ่น CD นะฮะไม่ใช่ DVD นะเป็นแผ่น CD ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์นะครับแต่ผมว่ามันน่าจะมีคู่มืออยู่ในนี้อีกทีหนึ่งอาจจะเป็น PDF หรือเป็นไฟล์เอกสารอะไรสักอย่างหนึ่งก็ลองเปิดอ่านดูได้นะครับแต่ผมคิดว่าแถมไว้นี่เป็นทั้งเรื่องติและเรื่องไม่ตินะฮะอย่างแรกก็คือว่าโอเคทุกวันนี้แหละของใหม่ๆมันอาจจะไม่ค่อยจำเป็นนะแผ่น DVD นะฮะแต่ว่าบางเครื่องบางอะไรที่เป็นรุ่นเก่าๆนี่อาจจะยังต้องใช้ไดรเวอร์อยู่นะครับซึ่งไดรเวอร์เนี่ยมันอยู่ในนี้นะฮะก็คือติดตั้งเลยนะครับง่ายจบนะฮะก็เอาไดรเวอร์จากตรงนี้อย่างที่3ก็คือ Quick Install Guide นะฮะมี2อันนี่ตรงนี้เลยนะครับมาก็ข้างในก็เช่นเดิมนะฮะมีการแนะนำการติดตั้งนะครับต่างๆมีภาษาหลายๆภาษานะครับรวมทั้งภาษาไทยด้วยนะตามนี้ท่านก็สามารถที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างถูกต้องซึ่งเขาทำมาให้แล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จริงๆนะฮะบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะของแบบนี้มันใช้ง่ายๆมันไม่มีอะไรนะครับแต่อย่าลืมว่าคนที่ไม่เป็นจริงๆมันก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งมันยังเป็นเรื่องจำเป็นอยู่นะครับแล้วก็มันเขาเรียกอะไรล่ะมันอาจจะเป็นคือมันมีมาตรฐานอยู่สำหรับการทำสินค้าประเภทนี้ก็คือว่าต้องแถมคู่มือการติดตั้งหรือคู่มือการใช้งานมาด้วยนะฮะอาจจะเป็นผมคิดว่ามันมีข้อกำหนดบังคับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ผมจะพูดทำไมก็ไม่รู้นะฮะแต่โอเคประดับความรู้ก็แล้วกันนะฮะนี่คือสาระสำคัญนะครับมันก็คืออ่ะกล้องโฟกัสหน้าอีกอันนี้ฮะนี่แหละพูดมา8นาทีกว่านะฮะนี่ประมาณนี้ USB นะฮะแถมห่อพลาสติกมาด้วยนี่นะฮะทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะแกะแล้วกันนี่แกะเลยนี่ถุงพลาสติกไมกิ๊กนะฮะเบาๆบางๆนะครับนี่วิธีใช้งานผมคงไม่สาธิตหรอกนะฮะเพราะว่าก็ตามคู่มือนะนะฮะโอเครูปลักษณะแล้วนะฮะก็เดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งผมเพิ่งจะดูสังเกตจริงๆนี่แหละว่ามันมีปุ่มอะไรสักอย่างซื้อมานี่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดกันเลยนะฮะประมาณนี้อ่ะระยะโฟกัสประมาณนี้นะฮะไอ้นี่คือฝานะครับด้านบนส่วนด้านล่างนี่ก็คือโลโก้นะครับตรงนี้นะฮะจะมีปุ่มที่สามารถกดได้เป็นปุ่มเหมือนกับว่ารีเฟรชสัญญาณนะฮะอย่างเช่นมันตรวจจับสัญญาณอะไรเจอสักอย่างนึงนะฮะเราแบบเอ๊ะมันไม่เจอในสิ่งเอ๊ะมันไม่เจอช่องสัญญาณที่เราต้องการจะต่อหรือเปล่าอะไรงี้เอ๊ะมันไม่เห็นว่ะกดใหม่สิเพื่อเป็นการรีเฟรชให้มันหาสัญญาณอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยประมาณนะนะฮะตามที่ผมเข้าใจมานะคือผมยังไม่ได้ดูคู่มือแหละนะฮะแต่ว่าผมเห็นหลายๆรุ่นมันก็เป็นอย่างนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่สังเกตว่ามันจะเป็นเว้าๆอยู่นะซึ่งเอาไว้แบบเอาไว้ให้นิ้วโป้มันจับอย่างเงี้ยแล้วมันก็อยู่นะฮะนะเพิ่มความกระชับในการจับนะฮะซึ่งมันเล็กอะนะเดี๋ยวเราเปิดออกมาทื่อดึง มันก็ไม่ต่างอะไรจากแฟลชไดรฟ์นั่นแหละนะฮะหรือพวกทำได้แฮนดี้ได้อะไรต่างๆนะครับนี่ฮะหัวมันก็เป็น USB นะฮะชุบเหล็กหรือชุบอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะนั่นแหละแจ๋วนะครับนะมันก็จะระบุเลยว่าเป็น
มันจะมีตัวอักษรมีตัวหนังสืออยู่อยู่ที่หัว USB นะว่าเป็น TP-Link นะฮะบลา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  Made in China นะครับโอเคมันก็จบแล้วนะครับมันไม่มีอะไรนะส่วนเรื่องของฝานะฮะก็ต้องปิดให้ถูกทางนะครับก็คือถ้าปิดผิดทางหรือว่าเราปิดฝาสลับทางเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันบังคับได้ทางเดียวนะครับคือใส่คือถ้าเกิดใครใส่ได้นี่ก็คือแตกอ่ะฝาแตกนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ให้มันถูกต้องนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะเก็บคู่มือต่างๆนานานะครับเอาไว้ที่กล่องนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามันประกันกี่ปีนะนะฮะแต่ผมว่าอย่างน้อยๆเลยมันก็น่าจะ1ปีนะก็อย่างที่เห็นนะครับหน้ากล่องตอนที่มันมีสติกเกอร์ตรงนี้มานะครับหากมีความผิดพลาดอะไรนะฮะที่จะต้องส่งเคลมอะไรก็สามารถส่งที่ซินเนกตรงนี้ได้นะครับเพราะมันมีสติกเกอร์ซินเนกอยู่หรือว่าจะส่งที่ TP-Link โดยตรงก็ได้เช่นกันนะครับก็เอาว่า2เจ้านะฮะใครจะส่งใครก็ตามนะครับประมาณนี้แต่ผมแนะนำว่าให้ส่งที่มันแปะมาที่หน้าโลโก้ก่อนก็แล้วกันนะครับจะดีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าซินเนกเขาไม่รับเคลมมีเงื่อนไขอะไรที่ผิดแปลกไปก็ลองส่ง TP-Link ดูนะฮะนะครับก็คือพูดง่ายๆประกัน2ชั้นนั่นแหละนะหรือว่าแล้วแต่กรณีอีกทีนึงนะก็ปรึกษากับทางผู้ผลิตดูก่อนนะฮะเดี๋ยวมันยากๆเหมือนกันนะเนี่ยผมจะเก็บคืนนะนะครับก็ไปลองใช้ดูนะครับตัวส่วนตัวนี้ก็เป็น N300 นะฮะมันจะมี N150 กับ N300 ก็ลองพิจารณาดูว่าเราจะเอา N150 หรือ300ดีนะฮะซึ่งถ้าให้ผมแนะนำก็เอา300เลยอัดไปนะฮะมันก็อาจจะรับสัญญาณได้ดีกว่านะครับประมาณนี้เราก็งูตั้งนานแล้วน่าจะยัดไอ้พลาสติกลงไอ้เนี่ยลงก่อนนะฮะดูผมยัดผิดทางวะยัดผิดทางครับจัดตั้งนาน นะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็พูดค่าเวลาระหว่างที่จะยัดกล่องเสร็จอ้อลืมบอกไปว่าสิ่งที่เราซื้อมานะครับหรือสิ่งที่เขาให้มานะครับเก็บไว้นะฮะเก็บไว้ทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งใบเสร็จใบอะไรนะแล้วแม้กระทั่งใบที่เขาให้มาด้วยเก็บไว้เพื่อเป็นประโยชน์เวลาที่เราจะเคลมหรือจะอะไรนี่ฮะซึ่งมันสำคัญมากนะครับไม่ใช่ว่าได้มาปุ๊บก็ทิ้งเลยนะฮะพอเขาจะเคลมปุ๊บแล้วเขาทำหาว่าไอ้ที่มันแถมมาด้วยอ่ะเก็บไว้เปล่านะฮะไม่เก็บโมฆะนะจบ โอเคไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับการแกะถุงแกะกล่องครั้งหน้านะครับซึ่งนี่คือกล่องพัสดุนะฮะนี่ส่วนนี้คือสินค้าอยู่ข้างในกล่องโฟกัสโอเคนี่ปะไปเจอกันใหม่นะครับไม่รู้ว่าผมจะมีอะไรมาให้ดูอีกทีนึงนะครับหลังจากที่ไม่ได้แกะมานานนะฮะนี่13 14นาทีแล้วเนี่ยนะนานเกินโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ